หัวอกของพ่อที่เลี้ยงเดี่ยวใฝ่ฝันเรื่องเดียวเท่านั้นเองส่งลูกให้ถึงฝั่งครับอย่าลืมติดตามเทปนี้กันนะคะคุณพ่อบ๊อบทูลฮิรัญทรัพย์ควงลูกสาวคนโตมาเปิดใจถึงการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ชีวิตนี้ต้องส่งลูกให้ถึงฝั่งและลูกสาวขอเปิดใจที่ได้ดีทุกวันนี้เพราะพ่อคนนี้ถามแรงตอบเร็วหัวอกคนเป็นพ่อต้องหลั่งน้ำตาเมื่อลูกทำสิ่งนี้ก็คือพี่น้องทะเลาะกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราบอกว่าให้พ่อแม่มาอยู่แล้วยังไงก็ต้องดูแลกันตรงนี้มันหายไปหมดเลยพ่อส่งหมายต่อเรื่องไหนที่เราดูแลได้ดีเรื่องของการเงินเนี่ยค่ะเบิกยากเบิกยากเราเป็นครอบครัวที่แตกต่างแล้วเราก็คิดว่าเราแตกต่างจริงๆมีความสุขมีความทุกข์มีความโศกเนี่ยมืดกันหมดจะเป็นมุมมองที่คนอื่นยังไม่เห็นคุณพ่อหรือว่ายังไม่เคยได้ยินว่าคุณพ่อเป็นอย่างนี้สารภาพไวทองเริ่มถามหาต้องเรียกร้องความสนใจจากลูกๆป้าป้าถ้าพวกนี้ทำอะไรถามบ่อยๆครับแต่ไม่มาอ๋อแค่ถามที่ออฟฟิศป้าเนี่ยไม่ใช่โรงแรมเลยไม่จะมาก็มาไม่จะไปก็ไปคุณอาดูละครมากไปปะอยู่เป็นบกพร่องในหน้าที่ลืมวันเกิดของพ่อป้าเป็นไงบ้างคะไม่เป็นไรเลยมันก็เป็นวันธรรมดาแต่ถ้าไม่ทำคืองอนอินเทอร์เน็ตโดนลูกจับได้ว่ากินหวานหนักจนน้ำตาลพุ่งถ้าพ่อได้กินนมปังจิ้มนมข้นพ่อจะมีความสุขมากฝนยังไม่เห็นใจอันนี้ไม่เป็นไรลูกพ่อมีเงินพ่อซื้อเองได้ใช่หรือไม่ถ้าพูดจริงๆแล้วเรามีลูกเราไม่อยากคาดหวังอะไรมากกว่าอยากให้เขาเป็นตัวเขาเองมากกว่าไม่ว่าจะโตแค่ไหนก็ไม่อายที่จะแสดงความรักต่อกันเวลาเจอกันลากันอะไรเงี้ยเราก็จะกอดกัน I love you baby I love you เสือสิงสถิง